แล้วเรากลัวไหมว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะไปเจอแฟนหรือเจอผู้หญิงที่เป็นแบบเราเคยเจอเคยไม่ใช่ไม่เคยเป็นแบบเราคือยังไงบ้างคะก็คือผมเนี่ยจะชอบสลับครับคือผมมันจะมีแฟนเรียบร้อยสลับปุ๊บเลิกเรียบร้อยมีแฟนเปรี้ยวสักคนนึงมีแฟนเปรี้ยวเลิกแฟนเปรี้ยวกับมีแฟนเรียบร้อยเลิกเรียบร้อยกลับไปมีเปรี้ยวอีกนะครับตอนนั้นก็เลิกกับแฟนเรียบร้อยมาแล้วก็ไปมีแฟนเปรี้ยวมาคนนึงที่ไม่ใช่แบบสเปคคุณหนูสเปคเรียนเก่งเลยแต่แบบสวยเปรี้ยวเลยอะไรเงี้ยครับเราก็แต่กลายเป็นเราที่เราก็เบื่อเองเราก็โอเคเราก็เลิกเที่ยวแล้วกันเลิกเที่ยวแล้วกันแล้วให้เขาแต่เขาเป็นคนชอบเที่ยวเขาก็มีเพื่อนมีอะไรเงี้ยครับเขาก็เที่ยวกลับบ้านเช้าแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงหมาไปจนเฮ้ยกลับเช้าทุกวันเลยมันไม่ได้เรื่องเลยจนมีอยู่วันนึงผมไปทำงานเลิกเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับแล้วผมคิดในใจว่าวันนี้ถ้าเกิดผมกลับมาบ้านแล้วหมายังไม่ได้กินข้าวผมจะเลิกกับแฟนคนนี้ละผมไม่ได้เรื่องแล้วเพราะแฟนไม่ยอมให้หมากินข้าวเพราะแฟนไปเที่ยวจนไม่สนใจหมาอะไรเงี้ยแล้วผมกลับมาถึงบ้านเที่ยงคืนหมาไม่ได้กินข้าวผมเลิกเลยกับแฟนผมเลิกมีคุยอะไรกับเขาดีไม่คุยพี่ชอบผมไม่คุยผมเลิกผมไม่ชอบคุยครับผมจะไม่คุยว่าเธอแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเธอเที่ยวเยอะไปนะผมจะไม่พูดครับผมไม่เคยพูดเลยทุกอย่างต้องคิดเองพอเราโตแล้วเราคิดเองไม่แต่เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้นะว่าแบบเราไม่ชอบแบบนี้เพราะตอนที่เราชอบเขาเราก็ชอบที่เขาเป็นแบบนี้มันก็ต้องรู้พี่อันมันไม่ได้เรื่องไงคนเราเป็นผู้หญิงกลับบ้านเช้าตัวมันไม่ได้เรื่องไงพอผมเลิกปุ๊บผมก็หลุดเลิกปุ๊บผมมีเพื่อนน้อยครับผมก็ต้องหาเลโอเลยเลโอเพื่อนผมเลโอมาตลอดเลโอมาตลอดครับเลโอจะอยู่ในชีวิตผมว่ามีเพื่อนคนเดียวทั้งชีวิตเพื่อนสนิทค่ะเลโอกูโสดแล้วไปกินเหล้ากันเพื่อนลุยก็อีกวันนึงครับไปร้านเหล้าบังเอิญโต๊ะข้างๆเป็นแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกเอ้าที่น้องบอกเขาก็ยังเที่ยวอยู่อย่างต่อเนื่องเขาก็ยังเที่ยวเพิ่งเลิกเมื่อวานเนี่ยมึงก็ยังเที่ยวอีกมึงไม่มีเต้าเลยมึงเที่ยวเที่ยวไม่พอโอบอยู่กับผู้ชายผมเลื่อนขึ้นหน้าแล้วทำไงอ่ะผมเดินเข้าไปกลางโต๊ะเลยเดี๋ยวก่อนนะเราเลิกกับเขาแล้วนะเลิกแล้วครับเอ้าแล้วมีสิทธิ์อะไรกับเขาได้หวงก้างไงหมาหวงก้างโกรธเพราะถ้าเกิดเลิกวันนึงอ่ะการที่เลิกวันนึงแล้วไปกับผู้ชายอ่ะมันเร็วเกินไปสำหรับผมอ่ะเอาแต่ใจนะเนี่ยมันเร็วเกินไปอ่ะมันต้องเดินเข้าไปแล้วบอกเขาว่าหัวใหม่มึงเหรอผมพูดเลยจริงเหรอเลยหัวใหม่มึงเหรอผมพูดเลยเหรอแล้วผู้ชายคนนั้นยังไงอ่ะนิ่งไปแล้วแฟนผมก็มันก็ไม่สนนะมันก็เป็นคนแบบสู้คนนะทำไมมึงทำไมอ่ะค่ะแล้วทำไงต่อเราเขาก็ย้ายร้านไปร้านอื่นกาดพวกกาดก็มาห้ามเฮ้ยแต่บางทีเขาก็อาจจะส่งมาเหมือนเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใช่นี่ก็เห็นปามาเหมือนกันเราส่องกระจกเห็นตัวเองในวันหนึ่งใช่ไหมคะไม่แต่ว่าอ่ะเราดันเลือกที่จะเรียบร้อยตอนที่เรามีแฟนเปรี้ยวแล้วทำไมตอนที่เราเจอแฟนเรียบร้อยเราไม่แบบมันก็จะได้ลงตัวสมดุลสีเสมอกันใช่สิก็ใช่สิใช่สิจะได้พอดีกันใช่สิมันทำไมไม่รู้เห็นบอกว่ามีแฟนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นคนถือสามากเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์ไม่ชอบไม่ชอบไปเช็คโทรศัพท์ไม่ชอบไปเช็คไม่ชอบว่าหมายถึงว่าไม่ให้เขามาเช็คเราใช่ครับแล้วเราเช็คเขาไหมไม่เคยเลยผมเกิดมาเท่าที่ผมมีแฟนมานะครับผมไม่เคยเช็คโทรศัพท์แฟนผมสักคนเดียวเลยเพราะผมกลัวเจอกลัวเจอแล้วกลัวจะนอยเองและที่ไม่ให้เขาเช็คของเราเพราะว่ากลัวเจออะไรกลัวดีเอ็มแล้วเจอเพราะว่าเจอแน่นอนใช่ปะเจออยู่แล้วเพราะผมแซวสมมติถ้าผมตามไอจีพี่อ่านตามไอจีพี่ชอตตามไอจีพี่อ้อยอย่างเงี้ยลงสตอรี่ไงผมก็ชอบแซวชอบอะไรเงี้ยค่ะผมแซวอยู่แล้วเคยเจอผู้หญิงที่ยอมรับในความเป็นดิกกี้ได้สุดๆไหมคะแบบไม่ว่าอะไรเลยโอเคได้ยอมรับไม่เคยเลยไม่มีจริงๆถ้าเจอคนแบบนั้นน่ากลัวเหมือนกันนะคือหนึ่งถ้าไม่ใช่รักมากคือไม่สนใจเลยครับใช่ป่ะใช่ครับจะไปไหนกับใครช่างเธอเรื่องของเธอครับยังไม่เคยเจอเลยครับแล้วในทุกวันนี้เรามองเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยครับเรามองหาอะไรในชีวิตอยู่กับเรื่องนี้มุมนี้ก่อนนะมองหาอะไรในชีวิตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องความรักอย่างเช่นอ่ะก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยขอมันก่อนด้วยขอสนุกก่อนด้วยครับแต่ณวันนี้จริงๆ30ก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่เราก็บอกเองว่าเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเริ่มโตขึ้นแล้วครับเรารู้สึกว่ามุมมองตรงนี้เราเปลี่ยนไปมั้ยเปลี่ยนไปครับเป็นยังไงเปลี่ยนไปถ้าเมื่อก่อนน่ะแล้วผมก็แบบเฮฮาไปกินเหล้าไปอะไรเงี้ยครับแต่ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยออกก็ไม่ค่อยไปนะผู้หญิงผมก็ไม่ได้จีบมั่วนะเอาความจริงแล้วเลยผมชอบเล่นบ้ากามออกกล้องเลยครับแล้วหลังกล้องผมก็ไม่ได้จีบมั่วเวลาผมจีบใครผมก็จีบคนเดียวทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักเดียวใจเดียวเรื่องของการแบบ
อภิษพูดตรงเลยนะวันไนท์สแตนเงี้ยเราถือสาอยู่ไหมวันไนท์สแตนเนี่ยจริงๆมันไม่ดีหรอกจริงมันไม่ดีหรอกแต่นั่นไงพี่รอแต่เลยแหละแต่คือบางทีอ่ะผมมันหลุดจริงๆนะถ้าเรามาเจอคนที่มันสวยแบบสวยมากๆมันหลุดคือมันรู้มันไม่ดีหรอกพี่ว่าพี่ช็อตพี่อันมันรู้มันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดฉันไม่คว้าเธอวันนี้ฉันไม่ได้คว้าเธอแล้วนะประมาณนั้นเอาไม่ได้ก็ไม่ได้ดิไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผู้ชายถ้ามันได้อ่ะถ้าเวลาผู้ชายถ้ามันได้ผู้ชายนี่กำลังพยายามทำความเข้าใจแบบอีป้านี่พยายามทำความเข้าใจแบบเด็กช็อตผู้ชายอะครับผมก็ไม่รู้คนดีๆก็มีคนดีๆเหมือนน้องชายผมก็มีนะไม่ใช่ว่าคนผู้ชายดีๆไม่มีนะผู้ชายดีๆก็มีแปลว่าถ้าพูดกันตรงๆเลยเมาไม่เป็นแบบเมาไม่เป็นเหมือนผมครับเมาไม่เป็นเหมือนผมเลยแต่ที่ผมมีเพื่อนอะ10คนอะเป็นเหมือนผมสัก9คนแน่นอนลีโอล่ะไอเจมก็ยังดีกว่าผมว่าเจมกลัวเมียไอเจมมันกลัวเมียนิกกี้เป็นผู้ที่ไม่กลัวอยู่คนเดียวก็กลัวแต่ว่ากลัวอดมากกว่ากลัวอดมากกว่าถามว่ากลัวไหมกลัวนะกลัวเวลาทำรายการพิตตี้เสร็จเนี่ยเลิกทุกครั้งผมต้องโทรรายงานแฟนทุกครั้งครับตอนมีแฟนเธอเลิกแล้วนะแล้วเช็คเสียงว่าเสียงอารมณ์ดีหรือว่าเสียงเงียบๆผมก็กลัวนอกเหนือจากเรื่องของสุภาพสตรีทั้งหลายทั้งปวงเห็นบอกว่าการตีกันก็เคยเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งของนิกกี้เหมือนกันตอนเด็กครับเด็กขนาดไหนฮะมอปลายครับแปลว่ายังไม่เข้าวงการยังไม่เข้าวงการบันเทิงครับไปตีอะไรกันขนาดไหนคะตีก็สมัยวัยรุ่นนะครับก็ผมเนี่ยคือเขาบอกว่าคือคนแรกของสถาบันกวดวิชาเดอะเบนที่โดนกระทืบผมคือคนแรกเลยแต่แล้วคิดว่ามีประวัติอะไรโดนกระทืบในสถาบันเลยสถาบันกวดวิชาผมโดนกระทืบในสถาบันกวดวิชาเพราะว่าแม่ส่งผมไปเรียนเดอะเบรนใช่ไหมครับแล้วผมก็เป็นเด็กที่ดื้อแม่มากเลยผมไปถึงปุ๊บพอรถแม่ออกไปผมก็จะเข้าร้านเกมก่อนแล้วผมก็เข้าไปในห้องเรียนชั่วโมงสุดท้ายครับแล้วพอผมเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยเดอะเบรนเนี่ยเขาจะมีที่นั่งระบุครับว่าผมหมายเลขนี้นั่ง AC คนนี้นั่งอะไรเงี้ยครับมีเพื่อนผมคนเนี่ยโดนเด็กโรงเรียนอื่นมานั่งที่ของเขาทับที่ทับที่แล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาก็ไม่กล้าพูดก็เลยบอกนิกกี้ช่วยพูดให้หน่อยผมก็เลยคิดว่าถ้าเราคุยดีๆมันเหมือนเรากลัวเขาแล้วต้องพูดว่าเฮ้ยนี่ที่ผมพูดนะครับพี่เพื่อนกูมึงออกไปเลยนี่คือ5 4 3 2เปิดตัวอย่างนี้เลยเปิดนี่เลยเล่นเก๋าก่อนเลยเขาก็ออกไปเลยครับเขาออกไปทั้งแก๊งเลยครับผมก็คิดว่าเป็นไงกลัวไอ้นี่กลัวแล้วไอ้นี่งีบแล้วเจอผมขู่นี่งีบเลยพอเรียนจบปึ๊บเดอะเบนเนี่ยตรงประตูเนี่ยมันจะมีช่องแก้วช่องแก้วที่ส่องมาครับผมก็เห็นลูกตาใครไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับที่มาส่องอยู่ตรงช่องแก้วอ่ะโอ้โหมันไปตามพวกมาค่ะเป็น10คนนะแล้วน้องทำยังไงอ่ะมันก็ถามว่าเมื่อกี้ใครพูดไม่ดีกับน้องกูเพื่อนผมไอ้ที่ให้ผมพูดอ่ะเงียบทุกคนยืนแบบเรียบร้อยทุกคนเลยผมโดนกระทืบตรงเลยอ่ะคาเดเบนเลยยังมีอีกมีมาเรื่อยๆเลยเรื่องต่อยตีกับคนครับแต่ที่คิดได้คือมันมีอยู่ช็อตนึงคือสมัยก่อนผมมี MSN ครับแล้วผมมาชอบแซวผู้หญิงคือใครก็ตามอ่ะมีแฟนแล้วใครไม่มีแฟนผมไม่รู้อ่ะผมแซวหมดสมัยนั้นมันจะมีคำคิดว่ารักนะจุ๊บๆรักนะเด็กโง่ค่ะผมก็พิมพ์หาทุกคนเลยใครสวยอ่ะรักนะเด็กโง่รักนะจุ๊บๆแล้วก็มีผู้หญิงพิมพ์เข้ามาบอกว่าระวังตัวนะมึงอ่ะถ้าพิมพ์มาอย่างเงี้ยไม่ใช่ผู้หญิงแล้วใช่แฟนเขาแล้วค่ะผมก็อ๋อไอ้นี่ผมจำได้แฟนมันเป็นรุ่นพี่ผมตัวขาวๆไม่ได้เก๋าอะไรมากมายผมก็ไปหาที่อยู่บ้านเขาเลยที่อยู่บ้านเขาครับค่ะแล้วสมัยนั้นเกม GTA กำลังฮิตด้วยผมก็เอาไม้ก๊อฟขึ้นรถเลยเพื่อที่จะไปบ้านเขาแล้วก็หวดหวดเลยไม่แต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยเราอัธพาลนะเกเรครับใช่ครับเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเท่าไหร่เลยนะขู่ผมไม่ชอบขู่ผมไหมแต่ยุ่งไปยุ่งกับแฟนเขาอะใช่ถ้าเขาขู่ผมไหมเดี๋ยวนิกกี้ก็ขู่ผมอ่ะเพราะฉะนั้นพอจะถึงบ้านเขาผมโทรไปขู่อีกทีนึงเฮ้ยมึงลงมากูจะถึงแล้วมันพูดมันนิ่งๆเลยค่ะมาเลยครับผมรออยู่โอ้โหมาอีกแบบใจแป้วเลยมันไม่กลัวแล้วเว้ยพอไปจอดหน้าบ้านปุ๊บมีมอเตอร์ไซค์ครับจอดหน้าบ้านวัยรุ่นสักขาสักแขนจอดรออยู่หน้าบ้านผมว่าตายแล้วอย่างนี้เอาไม้กอล์ฟลงไปโดนกระทืบยับแน่เลยแอบไม้กอล์ฟไปในรถแล้วก็ลงไปขอเดี่ยวกับเขาตัวครับโดนเขาต่อยยับเลยผมโดนเขาต่อยยับพี่หัน
หน้าเละเลยอะที่บ้านได้เห็นสภาพไหมคะว่าลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เป็นไงบ้างแม่เห็นสภาพครับเพราะว่าตอนแรกนะแม่คิดว่าผมหายไปนึกว่าผมไปดูแมนยูที่บ้านเพื่อนครับเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ผมชอบไปดูฟุตบอลครับค่ะค่ะผมว่ากลับมาพร้อมกับสภาพแบบเลือดออกแบบหน้าบวมเลยแม่แม่ว่าไงบ้างอะภาพที่เห็นคือแม่ไม่พูดอะไรเลยแม่ลงไปนอนที่แบบเท้าเราเลยครับแม่ลงไปนอนที่เท้าเราแล้วแม่ก็กอดขาเราแล้วร้องไห้ร้องไห้แม่บอกว่าก็ถ้าลูกตายไปแล้วแม่จะอยู่ยังไงลูกทำอย่างนี้ทำไมทำไมลูกไม่คิดถึงแม่บ้างอะไรเงี้ยหนูรู้สึกไหมวันนั้นรู้สึกครับหลังจากนั้นมาผมก็ปฏิญาณตัวเองเลยว่าผมจะไม่ต่อยกับใครอีกแล้วตอนเด็กๆนั้นครอบครัวลำบากมากๆตอนนั้นเป็นเพราะอะไรอะคะเพราะว่าสมัยก่อนพ่อผมรับเหมาก่อสร้างครับซึ่งแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะก็ใช้ได้ครับค่ะค่ะแล้วมันมาเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างพ่อล้มละลายครับพ่อล้มละลายแล้วก็ย้ายบ้านจากนครศรีธรรมราชครับมาอยู่กรุงเทพครับจากเรามีบ้านใหญ่ๆเมื่อก่อนบ้านใหญ่ๆมีคนขับรถตอนเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาย้ายมาอยู่แฟลตเดือนละ 1,200 จำได้ว่าเล็กจนขนาดจะอุจจาระหรืออาบน้ำเนี่ยต้องทำพร้อมกันเลยเพราะห้องน้ำมันเล็กมากค่ะเล็กมากก็มาอยู่มานอนอัดอยู่กันตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าลำบากหรืออะไรนะครับเพราะมันเพิ่งม .1 อ่ะมันก็ยังคิดไม่ได้ค่ะแต่ก็เริ่มมาอายเพื่อนตอนม .2 ม .3 อันนี้ครับพอเริ่มชอบผู้หญิงแล้วก็เริ่มอายแล้วผมโดนพ่อชกตอนเด็กครับ6ขวบพ่อเขาก็เล็งไว้แล้วว่าวันนี้เนี่ยจะให้ลูกแต่งตัวเหมือนกันทุกคนชุดลูกหมีผมรู้สึกว่าผมไม่อยากใส่ชุดลูกหมีพ่อก็เลยลากผมไปเข้าห้องน้ำชกฮะเชิญ